สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่จะพาไปชมบรรยากาศบ้านไม้วินเทจคาเฟ่ครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับหลังจากเรารับประทานอาหารที่บ้านไม้ชายน้ำเสร็จเราก็เดินข้ามสะพานจากบ้านไม้ชายน้ำไปฝั่งตรงข้ามครับพอเราข้ามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเจอส่วนที่เป็นโรงแรมที่พักครับชื่อบ้านไม้วินเทจตามชื่อเลยครับวัสดุในการก่อสร้างใช้ไม้เป็นหลักบริเวณนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้โรงแรมครับจะเป็นที่พักซึ่งอยู่ทางด้านขวาของทางไปร้านกาแฟประดับตกแต่งด้วยของเก่าของสะสมเหมือนฝั่งร้านอาหารเลยครับร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ครับทั้งไม้ใหญ่และไม้กระถางขนาดเล็กที่นำมาประดับตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตและแล้วเราก็มาถึงร้านกาแฟครับมีของสะสมมากมายให้ชื่นชมเช่นเคยซูเปอร์แมนยืนต้อนรับเราอยู่หน้าร้านครับร้านก่อสร้างได้โปร่งโอโถงครับเต็มไปด้วยของประดับสะสมจากทุกมุมโลกมีบริเวณที่นั่งให้เลือกมากมายตามใจชอบครับ
ที่นั่งมีหลายมุมครับที่ได้รับความนิยมแน่นอนก็ต้องเป็นริมน้ำเดินลงบันไดไปจะมีที่นั่งด้านล่างด้วยนะครับส่วนของที่นั่งตรงกลางตรงเคาน์เตอร์กาแฟจะเป็นห้องแอร์ครับต้องเดินเข้ามาสั่งเครื่องดื่มที่นี่นะครับไม่มีพนักงานบริการตามโต๊ะถ้าคิวยาวก็สั่งไว้ได้ครับไปเดินชมบรรยากาศเพลินๆพอถึงคิวก็จะมีเครื่องส่งสัญญาณเรียกบริเวณที่นั่งริมน้ำชั้นล่างครับชมบรรยากาศตอนขากลับครับตรงนี้เป็นบ้านพักรูปแบบต่างๆครับกลับทางเดิมครับข้ามสะพานเดิมด้านขวามือจะเป็นร้านอาหารที่เรานั่งทานอาหารก่อนที่จะมาร้านกาแฟครับบรรยากาศร่มรื่นสถานที่กว้างขวางอากาศดีมากครับถ้าเราไม่ทานอาหารสามารถนำรถไปจอดที่ร้านกาแฟได้ครับมีทางเข้าอีกทางหนึ่งโดยตรงขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้า
สวัสดีครับ